ปังๆตื่นรู้ใช้เวลา40นาทีแบบปังๆตื่นรู้อ่ะคือไม่มีคำว่าไม่ตื่นอ่ะไลฟ์เนี้ยพูดตรงๆเลยจริงมันสุดยอดหยุดความจนนะคะแม่ไลฟ์นี้ไลฟ์นี้คือตรงเลยค่ะหยุดความจนบล็อกความจนค่ะแล้วเปิดไหลของแบบความมั่งคั่งค่ะเปิดไหลของทางรวยเปิดไหลของความมั่งคั่งเลยไลฟ์นี้นี่สุดยอดแน่นอนนะคะตื่นเต้นแทนคนมาเรียนนะคะใครกำลังจะเอนหลังนะเด้งตัวตื่นขึ้นมาเลยใครกำลังทำท่าจะแบบเอ้ยจะเอนหลังนอนอย่าค่ะตื่นขึ้นมาฟังค่ะตื่นขึ้นมาให้มันรู้เรื่องรู้ราวกันไปเลยนะคะไลฟ์นี้สวัสดีจ้าลูกหลิงนะคะบัวนิชาภาค่ะหลิงมาแล้วนะคะนะคะธิดาสวัสดีจ้าพัสราเอเวอริชนะโอ้ชื่อดีนะจ้าสวัสดีจ้าครูตูนสวัสดีจ้าลูกอ้นสวัสดีค่ะนะคะแอนนี่เบนเนตสวัสดีจ้านะคะจากอังกฤษเลยนะคะคนนี้เป็นลูกศิษย์ที่แบบตอนนี้ชีวิตรุ่งพุ่งแรงมากนะคะเรียกว่าเป็นดาวฤกษ์ที่สุขสว่างสดใสอยู่นะคะอยู่ในฟากฟ้าประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ฉายแสงสว่างมายังประเทศไทยเลยนะคะแอนนี่เบนเนตสุดยอดมากนะคะนาลือมนค่ะมาลูกเอมมี่นะคะหนูจะขอหนูจะอนุญาตตัวเองลงคอร์สคนโปรดของจักรวาลค่ะแม่โอ้โหแอนนี่เบนเนตสุดยอดจริงๆสุดในสุดนะคะมามาดามอ้อมาค่ะแอนนี่นี่เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แม่กับอาจารย์บัณฑิตคุยกันตลอดเวลาตั้งแต่เรากลับจากเยอรมันเรายังคุยเรื่องแอนนี่เบนเน็ตกันทุกครั้งที่เราเจอกันนะคะล่าสุดครูไปกินข้าวนะคะที่ไอคอนสยามกับอาจารย์บัณฑิตก็ยังคุยถึงแอนนี่นะคะสุดยอดจริงๆลูกนะคะมาอ้อยสวัสดีจ้ามาเลยจ้าสวนีมาเลยค่ะนะคะรักแอนนี่เช่นกันลูกมาถูกทางสุดๆแล้วอ่ะวันนี้เราต้องคุยกันก่อนนะคะว่าสิ่งที่แม่จะมาสอนพวกเราวันนี้สิ่งที่จะมาคุยกันวันนี้ครูไนตี้มาแล้วปาติสมาแล้วครูมิปอมาแล้วนะคะลูกนิดมาแล้วนะคะคาปูเย็นหวานน้อยนะคะเราไม่กินหวานเยอะใช่ไหมลูกกินคาปูชิโน่หวานเย็นนะคะไม่หวานมากมาแล้วนะคะลูกปอมมาค่ะจิราพรมาค่ะนะคะแชร์ก่อนเลยนะคะลูกว่านนะคะว่านหวานว่านเซนนะคะลูกว่านมาแล้วนะคะปาติสมาค่ะหนูร้องไห้มากฟังไลฟ์เก่าแม่4คำแม่ให้โอ้แอนนี่สุดยอดลูกส่งใจไปถึงแอนนี่นะคะที่ประเทศอังกฤษด้วยนะคะมีเสียนะคะกันนิกามาเลยจ้าอ่ะไลฟ์วันนี้นะคะหัวข้อไลฟ์มีชื่อว่า3คัมภีร์สร้างรวยค่ะด้วยกฎเหล็กของเศรษฐีค่ะ3คัมภีร์นะลูกวันนี้คือคัมภีร์ค่ะ1คัมภีร์ก็จะเปลี่ยนชีวิตเราไป1ระดับจากที่มีหลักหมื่นก็จะกลายเป็นหลักแสนจากที่มีหลักแสนจะขึ้นหลักล้านค่ะจากหลักล้านก็จะขึ้นแบบ10ล้านค่ะจาก10ล้านขึ้น100แน่นอนนะคะจาก100ไปอินฟินิตี้เลยทีเดียวนะคะครูไนตี้ธิดารัตน์แผลงฤทธิ์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะแม่รุ่งขาครูไนตี้บาร์บี้พันล้านมาแล้วนะคะครูไนตี้ไปทำผมสีใหม่เป็นสีทองทั้งผมเลยนะคะกลายเป็นบาร์บี้พันล้านไปแล้วเดี๋ยวครูไนตี้ต้องเปลี่ยนรูปโปรไฟล์สินะคะให้เป็นบาร์บี้พันล้านอ่ะนะคะมาลูกแยมมาครูแพรมาค่ะแชร์นะคะครูไนตี้บอกเอาละค่ะนะคะมาคุยกันก่อนนะคะไลฟ์นี้รับประกันการตื่นรู้ค่ะและไลฟ์นี้จะมีหลักฐานตลอดการไลฟ์ค่ะไลฟ์นี้นะคะมาดูดมากลืนมากรินนะคะเรียกว่าวันนี้เราจะได้2 อย่างค่ะด้านหนึ่งค่ะสมองเราจะยอมรับความรวยโดยอัตโนมัติค่ะสมองชอบคิดสมองชอบหาเหตุผลสมองชอบต่อสู้นะคะกับความง่ายนะคะสมองชอบต่อสู้กับความรวยสมองชอบต่อสู้กับความสุขนะคะสมองจะบอกไว้เสมอว่าเฮ้ยมันต้องลำบากหน่อยเฮ้ยมันจะต้องยากๆหน่อยเฮ้ยมันต้องใช้เวลานานหน่อยเฮ้ยความสำเร็จเนี่ยมันต้องแบบใช้เวลานานๆมันถึงจะมีคุณค่าอะไรที่ได้มาง่ายๆผิดปกติวันนี้เราจะได้แบบ1สมองเราจะไม่ต่อต้านและสมองเราจะเชื่ออัตโนมัติค่ะและวันนี้ค่ะจิตเราจะเปิดเมื่อสมองไม่ต่อต้านนะคะและเมื่อจิตเราเปิดรับชุดข้อมูลใหม่ใส่ลงไปค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะบังเกิดปรากฏง่ายๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะครูรุ้งจะบอกเลยนะคะว่าวันนี้เป็นคัมภีร์นะคะทำไมถึงเป็นคัมภีร์คะเพราะสัจธรรมคำสอนนี้มันได้เปลี่ยนแปลงชีวิต
ตลูกศิษย์ครูลุงคาตาค่ะแล้ววันนี้เราจะได้เห็นภาพ before after ของชีวิตยาจกค่ะกลายเป็นเศรษฐีค่ะยาจกกลายเป็นเศรษฐีค่ะโหใช้คำว่ายาจกเรามาพิสูจน์กันนะลูกว่าหลักฐานวันนี้ที่พวกเราเห็นเนี่ยเรียกว่ายาจกได้ไหมแล้วทำไมถึงใช้คำว่ายาจกกลายเป็นเศรษฐีเพราะเหลือเงิน5บาทผ่านไป1คืนกลายเป็น7แสนไม่ใช่1คืนสิ3คืนไหมคืนละแสนค่ะแม่คืนละแสนจากเหลือเงิน5บาทนะคะ5บาทนี่คือเงินติดตัวนะคะแต่เบื้องหลังเป็นหนี้ติดลบไม่ต้องนับเลยค่ะโอเคไหมคะนับเงินติดตัวเหลือ5บาทแล้วกันแต่เป็นหนี้ติดลบนี่ไม่ต้องนับเลยนะคะกระเด้งตัวขึ้นมากลายเป็นสร้างรายได้วันละแสน7วัน7แสนอย่างนี้พอจะพูดว่าจากยาจกเป็นเศรษฐีใน7วันเออมันมีหลักฐานทุกอย่างในวันนี้เลยทำไมถ้าแม่จะต้องเอาหลักฐานมาบอกพวกเราเพราะแม่ต้องการให้พวกเราปลดล็อกอย่างราบคาบและไม่ต่อต้านความรวยลูกศิษย์ครูรุ้งต้องไม่ต่อต้านความรวยเฮ้ยครูลุงหนูไม่เคยต่อต้านความรวยเลยแม่จ๋าหนูไม่เคยต่อต้านความรวยเลยหนูอยากรวยแม่หนูอยากประสบความสำเร็จแม่คะหนูอยากมีเงินล้านหนูไม่เคยต่อต้านเลยค่ะแน่ใจเหรอคะว่าเราไม่เคยต่อต้านความรวยเลยเราต่อต้านความรวยเป็นอัตโนมัติจนเราจับตัวเองไม่ได้ว่านี่กูกำลังอยู่ในโฟลว์ที่ต่อต้านความรวยอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะต้องได้คัมภีร์นี้ค่ะเพื่อที่จะได้ปราบตัวเองไม่ได้เอาคัมภีร์นี้ไปทำร้ายใครเอาคัมภีร์นี้มาปราบตัวเองทำไมกูจะต่อต้านความรวยไปทำไมวะเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจ่ายค่าหน่วยกิจค่ะกดแชร์ค่ะและเราจะเริ่มสอนกันแบบเนื้อหาเข้มข้นทุกอนุรูขุมขนค่ะเอ้าเรามาแข่งกันค่ะหลังจากนี้เรามาเล่นเกมแข่งกันค่ะแข่งกันว่าใครจะให้ได้มากกว่ากันเออมานะคะคืออะไรคะแม่เกมแข่งกันว่าใครจะให้ได้มากกว่ากันใครจะแบ่งปันใครจะแชร์ออกไปได้มากกว่ากันเดี๋ยวครูก็จะแชร์ด้วยใช่แล้วค่ะอังคณาเราไม่ต้องต่อเราต้องไม่ต่อต้านความรวยค่ะคุณประยงบอกว่าตื่นเต้นค่ะครูรุ้งตื่นเต้นสิคะครูจะสอนวันนี้ครูยังตื่นเต้นเลยค่ะเพราะครูจะรู้ไม่ใช่ครูจะรู้ค่ะเพราะครูรู้ค่ะว่าวันนี้จะมีหลายดวงจิตตื่นรู้จะมีหลายดวงจิตได้รับการปลดปล่อยใช้คำว่าได้รับการปลดปล่อยเลยนะตื่นเต้นไหมเมจิมาแล้วนะลูกส้มจี๊ดมาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตแชร์นิดนึงได้ไหมคะทุกคนคะขออนุญาตแชร์ค่ะโอเคขออนุญาตแชร์ค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง3คัมภีร์สร้างรวยนะคะด้วยกฎเหล็กของเศรษฐีค่ะไลฟ์นี้รับประกันการตื่นรู้ค่ะโอ้โหแพงนะคะแพงๆมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะพลังงานมาแล้วนะคะพลังงานมาแล้วโบจิรดาสวัสดีจ้ามิ้นบอกว่าขอบคุณค่ะแม่ตื่นเต้นค่ะแม่ค้าขาหมูแม่ค้าขาหมูข้างถนนพลิกชีวิตด้วยโลกออนไลน์บอกว่าแชร์แล้วค่ะคนนี้เป็นแม่ค้าขาหมูจริงนะลูกแล้วก็พลิกชีวิตนะคะจากแม่ค้าขายหมูขายขาหมูได้เงินวันละ500นะคะเออเป็นไงคะตอนนี้นะคะตอนนี้ขับรถเบนซ์แล้วค่ะไม่ได้พูดเล่นค่ะเออนะคะสุดยอดจริงๆนะคะวันนี้ลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะลูกศิษย์แม่ลุงนี่เป็นยอดมนุษย์กันทุกคนนะคะยอดมนุษย์กันทุกคนค่ะมินส์บอกว่าหนูต้องได้รับการปลดปล่อยแน่ๆกรี๊ดพรุ่งนี้รวยระเบิดนะคะลูกมินส์รวยอยู่แล้วจะยิ่งรวยเข้าไปอีกนะคะโอ้โหทำไมครูรุ้งวันนี้กับตั้งกล้องไม่ถนัดเลยโอเคโอเคแม็กกล้องนี้โอเคหรือยังคุณนกชนิดาพาบอกตื่นเต้นแพงนะคะเออคุณแนนบอกตื่นแล้วตื่นอีกมาหลายรอบกับแม่ค่ะแนนรู้ไหมลูกว่าสุดท้ายเมื่อเราได้รับการปลดล็อกจนลาบคาบนะคะแนนแม่บอกเลยเมื่อเราได้รับการปลดล็อกจนลาบคาบชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนกับก๊อกแตกเลยก๊อกแตกเลยความรวยทำไมง่ายแบบนี้ความมั่งคั่งทำไมง่ายแบบนี้ความสำเร็จทำไมลื่นไหลแบบนี้
ถึงวันนั้นนะคะต้องอาจจะต้องมาเรียนวิชาการหยุดเงินกับครูรุ้งโอ้โหมาเรียนวิชาการหยุดเงินโอ้ยพอแล้วไม่มีที่เก็บเงินพอแล้วโอ้ยตอนนี้แบบว่าตู้เซฟท่วมท้นมากเลยโอ้ยพอแล้วไม่มีบัญชีจะเก็บแล้วเนี่ยเงินมันหลั่งไหลเข้ามาแบบเป็นพันล้านหมื่นล้านนะคะอีกหน่อยนะคะลูกศิษย์ครูรุ้งตื่นเต้นเลยมั้ยคะลูกแพรอีกหน่อยนะคะลูกศิษย์ครูรุ้งก็ต้องมาเรียนวิชาค่ะวิชาแบบแม่คะขอแบบว่ายาแบบยาถอนพิษนิดนึงค่ะตอนนี้แบบว่าพิษความร่ำรวยนะคะพิษของแบบว่าบิลเลียนแนร์พันล้านมันหลั่งไหลอะค่ะแม่คะขอยาถอนพิษด้วยค่ะตอนนี้ที่บ้านเนี่ยนะคะต้องซื้อบ้านไว้8หลังไว้เก็บเงินค่ะโอ้แพงไหมแพงไหมเออทำไมครูลุงพูดแบบนี้เพราะครูลุงรู้ว่าในวันข้างหน้ารู้สึกครูลุงทุกคนนะคะเขาจะมั่งคั่งร่ำรวยด้วยกฎแรงดึงดูดจริงๆนะคะอ่ะครูลุงขอแชร์ไปในกลุ่มก่อนนะคะโอเคทำไมแชร์ไม่ได้ล่ะลูกนะคะนะคะกดแชร์แชร์ไปที่กรุ๊ปอะทำไมแชร์ไม่ได้คะโอเคอ่ะเข้ามาโอ้โหพันคนแล้วสอนเลยดีกว่าเมจิบอกว่าชอบมากนะคะโอเคแม่แชร์ไม่ได้ไม่รู้ทำไมนะคะอ่ะถ้าแชร์ไม่ได้ก็สอนเลยแล้วกันพร้อมยังทุกคนพร้อมเรียนยังคะถ้าพร้อมเรียนนะคะกด88ค่ะถ้าพร้อมเรียนกด88ค่ะถ้าพร้อมเรียนกด88ค่ะกด88มาเลยค่ะนะคะกด88แล้วครูรุ้งจะเริ่มให้คัมภีร์แล้วค่ะเออโอเคอ่ะแชร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยแชร์ไปเรื่อยๆอ่ะลูกแพรมาช่วยแม่อ่านคอมเมนต์หน่อยดีกว่ามาเร็วได้ค่ะแม่ขานะคะแม่จะได้กดแชร์เอาเร็วได้ค่ะมาอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะกด88หรือยังลูกกด88หรือยังคะกด88หรือยังทำไมวันนี้ต้องมีครูแพรมาด้วยคนนี้นะคะตัวต้นเรื่องนะคะลูกศิษย์คนนี้ค่ะเป็นครูภูธรค่ะลูกศิษย์คนนี้เป็นครูภูธรหนูได้เงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนหมื่นต้นๆค่ะแม่เงินเดือนหมื่นต้นๆใช้หนี้หักโน่นหักนี่หักโน่นหักนี่เหลือเดือนเท่าไหร่เหลือประมาณพันต้นๆค่ะแม่พันสองพันเหลือประมาณพันต้นๆนะคะหลังจากที่เงินเดือนออกแล้วหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วเงินเดือนเหลือประมาณพันต้นๆนะคะแล้วมีลูกหนึ่งคนถูกต้องค่ะมีผัวหนึ่งคนโอเคโอเครีบบอกไว้ก่อนเลยมีลูกหนึ่งคนมีผัวหนึ่งคนนะคะเป็นครูภูธรค่ะคุณเชื่อไหมคะเมื่อเขาปลดล็อกชีวิตครูแพรค่ะจากที่เหลือเงินในบัญชี5บาททันทีที่เขาปลดล็อกวันรุ่งขึ้นเงินหลั่งไหลเป็นก๊อกแตกสู่บัญชีเขา 100,000 บาทในวันที่2หลังจากที่โฟลว์ของการตื่นรู้ยังทำงานต่อเนื่องและโฟลว์ของความมั่งคั่งร่ำรวยหลั่งไหลเข้าชีวิตเขาในค่ำคืนวันที่2แห่งการปลดล็อกเงินเข้าอีก 100,000 บาทในค่ำคืนถัดมาคืนวันที่3เงินหลั่งไหลเข้าบัญชี 300,000 คืนวันที่4เงินหลั่งไหลเข้าบัญชี 400,000คืนวันที่5เงินหลั่งไหลเข้าบัญชี 500,000 600,000 700,000 ไปจนถึง 800,000 นะคะและเพื่อนเขาที่เป็นครูภูธรด้วยกันทำไมต้องใช้ว่าครูภูธรลูกอยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัด101ค่ะอยู่จังหวัด101ค่ะและมีอาชีพเป็นครูจริงๆค่ะอยู่ลูกอยู่อำเภออะไรจ๊ะอำเภอศรีสมเด็จค่ะอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด101ค่ะเอาละค่ะถ้าวันนี้คนที่ชีวิตติดลบเหลือเงินติดตัวแค่5บาทปลดล็อกจากคอร์สที่ชื่อว่า7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งหลังจากที่จบคอร์สใช่ไหมลูกใช่ค่ะหลังจากยังไม่จบดีนะคะคอร์สเนี่ยเคี่ยวเข้ามาจิตวิญญาณของความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีของเศรษฐีนีที่มันถูกซ่อนเอาไว้ภายใต้หน้ากากของครูภูธรจิตถูกเปิดสมบัติเก่าปรากฏค่ะหลังจากที่ได้เรียนคอร์ส7มนตาไป7วัน8วัน9วัน10วันใครจะรู้คะครูภูธรคนนี้
สามารถเสกเงินเข้าบัญชีต่อหน้าต่อตาวันต่อวันจากหลัก5บาทเป็นหลักแสนบาทนับสิคะว่ามันเป็นกี่เท่าโอ้โหตื่นเต้นไหมคะอยู่101คือกันจ้านะคะพันพิษเออโอเคเงินไหลเป็นก๊อกแตกค่ะจักจั่นครูรุ้งบอกแบบนี้เลยค่ะเอาไหมคะเอาไหมคะเออวาที่นี่บอกเอาแบบเงิน 500,000 แบบนี้จักรวาลจ๋านะคะเออจิตถูกเปิดสมบัติเก่าปรากฏครูรุ้งพูดเสมอค่ะบางทีของของเรามันก็รอเราอยู่แล้วค่ะจันทรังสีบอกบ้านไหนคะร้อยเอ็ดบ้านเดียวกันไหมกับพี่นะคะเจ็ดมนตาสุดยอดค่ะแม่นะคะสาวิตรีนะคะบอกแม่ขอเจ็ดมนตาต้องเข้าเรียนซ้ำๆย้ำๆใช่แล้วลูกเอาละค่ะพร้อมหรือยังคะใช่แล้วค่ะพี่ทิพย์เมื่อจิตเรานะคะมันถูกปลดล็อกมันถูกเอาสลักที่ล็อกที่บล็อกอยู่ออกไปสมบัติเก่าปรากฏค่ะครูนกชนิดาภาคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่จะต้องมาไลฟ์กับแม่เป็นคนต่อไปค่ะหลังจากที่เขาปลดล็อกเปิดจิตสมบัติเก่าเขาปรากฏอย่างแบบปาฏิหาริย์มากๆค่ะเอาละค่ะของของเราก็เป็นของของเราอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ขอโทษนะคะเราถือกุญแจที่จะปลดล็อกหีบสมบัติถือเอาไว้เป็นบ้าอะไรมีกุญแจดอกนั้นอยู่กับมือเป็นบ้าอะไรทำไมไม่กล้าไปไขหีบสมบัติเคยถามตัวเองไหมกูเป็นบ้าอะไรเนี่ยจริงๆกูก็รู้นะกูเก่งขนาดไหนจริงๆกูก็รู้นะกูเป็นคนดีทำบุญมาก็มากจริงๆกูก็รู้นะว่าคนอย่างกูแม่งป่านนี้มันต้องรวยเป็น10ล้านได้แล้วเว้ยถือกุญแจอยู่ค่ะถือกุญแจที่จะเปิดล็อกหีบสมบัตินั้นอยู่ค่ะแต่กูไม่กล้าไขจริงค่ะแม่กูไม่กล้าไขทั้งที่เป็นของของกูอยู่แล้วขอโทษนะลูกวันนี้เปรียบเปยกันแบบนี้เลยและทุกคนมีค่ะทุกคนมีทุกคนเป็นค่ะครูไม่รู้จะพูดว่าอะไรค่ะนะคะปราณีบอกว่าใครยังไม่ได้เรียนโรงเรียนซะสุดยอดมากที่สุดทุกวันนี้ลูกเรียนซ้ำตลอดเลยนะคะสุดยอดจริงๆเจ็ดมนตานะคะเอาละค่ะลูกสุดยอดจริงทุกคนที่เรียนเจ็ดมนตาพูดแบบนี้เป็นเสียงเดียวค่ะทุกคนพร้อมแล้วนะลูกครูจะให้คำพีสำคัญแล้วนะคะเป็นครูเหมือนกันค่ะอยากมีเงินไหลมาเป็นก๊อกแตกค่ะนะคะครูพี่ราวันสตางค์ครูพี่ราวันลูกต้องฟังครูแพรให้ดีค่ะแพรพร้อมสำหรับคำพีแรกหรือยังพร้อมค่ะแม่พร้อมเริ่มค่ะค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าคือก่อนหน้าเนี่ยตอนที่เรายังมีชีวิตแบบติดลบอะค่ะทุกคนคือเราใช้ชีวิตแบบขาดแคลนมาตลอดค่ะครูแพรใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอดเอางี้ดีกว่าคือเอางี้ดีกว่าค่ะแม่พูดไปว่าวันนี้เราจะมีหลักฐานให้ทุกคนดูนะคะจ๋านฤมลบอกว่าไลฟ์นี้โคตรแพงค่ะแชร์ไปค่ะโอ้แชร์อย่างเนี้ยแม่ลืมแชร์ขอบคุณลูกที่เตือนค่ะแม่ลืมแชร์แพรแม่ต้องการให้ลูกโชว์หลักฐานค่ะได้ค่ะไม่มีอะไรนะคะที่จะแบบเป็นบทพิสูจน์ดีเท่ากับหลักฐานค่ะขอหลักฐานค่ะครูได้ค่ะแม่ค่ะทุกคนพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะหลังจากแชร์แล้วพร้อมนะคะลูกแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากลูกขอบคุณมากทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมนะคะอ่ะลูกแพรต้องเอารูปไปข้างหลังใช่พร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะวันนี้อย่าเชื่อที่คำพูดครูรุ้งอย่าเชื่อที่คำพูดครูแพรให้ดูหลักฐานดูให้ดีนะลูกดูให้ดีนะจ๋าลูกการจูลี่มาจาก YouTube ใช่ไหมอ่านะคะครูซ่าบอกจริงค่ะครูซ่าพร้อมไหมพร้อมไหมเอาแล้วนะลูกอุไรรัตน์บอกมาปุ๊บจ่ายค่าหน่วยกิจปั๊บลูกดูให้ดีนะคะดูหลักฐานต่อไปนี้ค่ะนี่ค่ะแม่นี่คืออะไรคะอันนี้คืออดีตบ้านหลังเก่าค่ะ
แล้วตรงนี้คืออะไรคะคือนี่อันนี้คือหลังคาค่ะแม่หลังคาหลังคาบ้านหลังเก่าค่ะใช่ค่ะนี่นะคะปูด้วยสังกะสีค่ะมันไม่มีฝ้าค่ะแม่ไม่มีฝ้าเป็นแค่หลังคาค่ะฝนสาดตรงนี้หมดไหนชี้สิลูกฝนสาดตรงไหนตรงนี้ค่ะด้านอันนี้หลังบ้านฝนมันจะสาดเข้ามาเวลามันตกเนี่ยค่ะโอเคโอเครูปถัดไปค่ะลูกแพรอุ๊ย1 2 3 4อ่ะฮะอันนี้คือที่แบบที่ล้างจานค่ะแม่ที่ล้างจานของครูภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโอเคค่ะดูให้ดีนะลูกนะอ่ะไปต่อค่ะครูแพรนี่ค่ะอันนี้เป็นห้องครัวค่ะอันนี้คือห้องครัวค่ะคิทเช่นห้องครัวเข้าใจไหมลูกก็คือมีปิกนิกอยู่นี่คือเตาแก๊สปิกนิกค่ะน้ำยาล้างจานสันไลค่ะปืนนะคะปืนจุดเตาแก๊สปิกนิกค่ะนะคะมีถังอันนึงนะคะเอาไว้แบบว่าล้างจานล้างถ้วยล้างชามล้างผักนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะบริเวณห้องครัวค่ะเท่านี้จริงๆลืบเท่านี้จริงๆค่ะไปต่อค่ะลูกแพรค่ะแม่ไปถึงอันนี้ไอห้องกินข้าวกับห้องเก็บเสื้อผ้าค่ะห้องเดียวกันนี่คือห้องกินข้าวนะคะปูเสื่อน้ำมันนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นหม้อหุงข้าวนะคะหม้อหุงข้าวที่กินกัน3คนพ่อแม่ลูกค่ะนะคะกินข้าวไปด้วยนะคะแล้วก็มีรองเท้าผ้าใบซุกอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะท่อน้ำอยู่ข้างหลังเดี๋ยวตรงนี้ค่ะท่อน้ำอยู่ด้านหลังนะคะปูเสื่อน้ำมันตรงนี้คือห้องกินข้าวและห้องเสื้อผ้าค่ะห้องเสื้อผ้าเนี่ยลูกเห็นไหมลูกเนี่ยเสื้อในนะคะเสื้อในแขวนไว้ตรงนี้ลูกเห็นไหมคะตากผ้าตรงนี้กางเกงในเสื้อในแขวนไว้ตรงนี้ราวเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้ตู้กับข้าวอยู่ตรงนี้ตู้กับข้าวกับราวเสื้อผ้าอยู่ที่เดียวกันค่ะนี่ค่ะเสื้อในค่ะนี่ค่ะตากกางเกงในค่ะนี่ค่ะหม้อข้าวค่ะนี่ค่ะรองเท้าผ้าใบค่ะนี่คือสภาพบ้านของลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะที่กล้าเอาเงินนะคะมาลงเรียนคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งค่ะแล้วยังไงต่อคะต่อคะลูกแพรค่ะแม่เลื่อนรูปต่อค่ะรูปเอาเดี๋ยวนะคะแม่ค่ะทุกคนพร้อมไหมคะก็คือจะมีรูปแบบอันนี้ที่นั่งกินข้าวหน้าห้องน้ำนั่งกินข้าวหน้าห้องน้ำนะคะบริเวณนั่นก็ประมาณนี้ค่ะแม่ตอนนั้นมีความสุขไหมมากค่ะมีความสุขนะลูกอยากไปดูถูกเขาว่าเฮ้ยจนว่ะแล้วคงจะทุกข์ใจมากเขามีความสุขนะลูกนะครูบอกก่อนนะลูกว่าเขามีความสุขนะคะมีความหวังไหมลูกมีความหวังค่ะแม่มีความหวังมากแล้วไงต่อคะเปิดต่อเลยค่ะค่ะแม่แพรเล่าแพงตัวสั่นเองเลยนะเนี่ย ใช่ค่ะแม่อันนี้คืออดีตประมาณนี้ค่ะแม่ลูก หันกลับมาค่ะ เขาเล่าให้แม่ฟังตรงนี้เขาตัวสั่นตรงนี้แม่ก็ไม่รู้ว่าเขาสั่นอะไรนะคะแต่แม่รับรู้ถึงความรู้สึกที่มันสั่นในตัวเขาได้อยากรู้ไหมลูกว่าหลังจากจบคอร์ส7มนตราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณนกปรบมือให้คุณนกบอกสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดใช่ซ่าถ้าแพรทำได้ทุกคนก็ทำได้เว้ยก็รู้กฎแรงดึงดูดอ่ะก็เรียนมากับครูคนเนี้ยเหมือนกันนะทำไมมันจะไม่ได้รับผลลัพธ์เหมือนกันจริงไม่จริงจริงค่ะชีวิตปัจจุบันเป็นไงพร้อมให้เพื่อนดูไหมพร้อมค่ะแม่คือพลิกคือชีวิตพลิกเลยอะค่ะลูกดูให้ดีใช้ตาดูและใช้หัวใจรับพลังงานจากเขานะลูกพร้อมค่ะครูแพรเล่าเรื่องต่อได้เลยค่ะค่ะอันนี้โอเคค่ะแม่อันนี้คือเป็นบ้านหลังใหม่แล้วค่ะแม่นี่คือบ้านหลังปัจจุบันค่ะอันนี้แค่ชั้นล่างค่ะแม่แม่โอ้ลูกคะดูค่ะแม่ลูกทุกคนคะหน้ามือเป็นหลังตีนได้ไหมคะหรือว่าหลังตีนเป็นหน้ามือคะขอใช้คำพูดแรงๆแบบนี้นะคะทุกอย่างเรียนในคอร์ส7มนตราใช่ไหมใช่ค่ะหมดเอาไปลงมือทำทุกอย่างนี่หลักฐานว่าเขาเอาวิชามาจากคอร์ส7มนตราโอ้ยแพรค่ะทุกอย่างมีน้ำตกในบ้านใช่หมดค่ะเนี่ยน้ำตกค่ะลูกต้องชี้ในโน้นที่รักอ๋อค่ะแม่ค่ะใช่อ่ะนี่ค่ะอันนี้น้ำตกค่ะ
ค่ะอันนี้ตกอันนี้แชนเดเลียค่ะอืมค่ะอันนี้ก็เป็นภาพธรรมชาติคือจากที่เรียนมาหมดเลยใช้ทั้งพลังงานโหตรงนี้เป็นต้นไม้ด้านหน้าต่อค่ะต่อลูกแพรเปิดภาพต่อไปค่ะนะคะลูกดูก่อนนะคะทีนี้อันนี้เป็นห้องครัวปัจจุบันค่ะแม่ไหนลูกเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะลูกค้าอันนี้ถ่ายมาแบบลูกค้าจำได้ไหมคะจำห้องครัวที่มีหม้อข้าวจำห้องครัวที่มีเสื่อน้ำมันได้ไหมคะจำห้องครัวที่มีรองเท้าผ้าใบเก่าๆวางอยู่ได้ไหมคะจำห้องครัวที่เป็นที่ตากเสื้อในกางเกงในได้ไหมคะแล้วนี่อะไรนี่คืออะไรกว้างไหมคะแม่อันนี้ถ่ายมาได้มุมแคบแล้วก็ชีวิตก็คือเปลี่ยนไปเลยอะค่ะแม่เปิดต่อเลยเปลี่ยนก็คือล่าสุดก็คือแบบคือเราพอเราแบบนี่ค่ะนี่ค่ะผัวกับลูกค่ะปาฏิหาริย์มีจริงใช่แล้วลูกปิกกี้โอ้ยเดี๋ยวแม่ขอแชร์ก่อนได้ไหมโอ้ย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 แพรคุยค่ะค่ะคือเดี๋ยวแม่ขอแชร์ก่อนนะเมื่อกี้ยังไม่ได้แชร์ขอแชร์ก่อนและจะมาสรุปคัมภีร์ค่ะวันนี้จะมีหลายชีวิตและหลายดวงจิตปลดล็อกจากคัมภีร์วันนี้ค่ะจริงค่ะแชร์ค่ะคุณลุงขอแชร์ค่ะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆเอาเลยลูกคือเพียงแค่แบบเราแบบเราเชื่อค่ะแม่คือในสิ่งที่แม่รุ้งบอกที่ครูแพรเรียนคอร์สเจ็ดมนตานะคะเชื่อในเรื่องของพลังงานกดแรงดึงดูดแล้วคือเราแบบจากคนที่แบบว่ากลัวความรวยค่ะทั้งที่อยากรวยนะแม่คือไม่กล้าใช้เงินคือทุกอย่างใช้ชีวิตแบบประหยัดกับสามีคนนี้ค่ะ8ปีคือประหยัดทุกอย่างแต่ยิ่งประหยัดยิ่งขาดแคลนคือมันเงินเก็บไม่มีเลยค่ะแม่ไม่มีเงินเก็บแล้วก็คือมีภาระหนี้สินคือมันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจนพอแบบมันมาปลดล็อกกับคอร์ส7มนตราเชื่อในเรื่องกดแรงดึงดูดวางสภาวะใจใหม่คือใส่ความสุขเข้าไปค่ะเมื่อคือจิตเรามันมีความสุขมันเติมเต็มจิตมันไม่พร่องอะค่ะทุกคนแล้วมันคือทุกอย่างมันโดนบันดาลจักรวาลมันมั่งคั่งเหลือเฟือค่ะเขาก็โดนบันดาลความเชื่อโดนบันดาลความมั่งคั่งมาแล้วเราคือแชร์อยากย้อนถึงวันนั้นนะคะเอาเลยแพรวันที่ไลฟ์กับแม่รุ้งวันแรกเรื่องของการฟังเสียงของหัวใจค่ะคือยังไงก็ยังอยากย้ำเรื่องนี้เพราะหลายคนคือหัวใจจิตวิญญาณของเราอ่ะมันเรียกร้องความสำเร็จความมั่งคั่งอยู่แล้วในหัวใจในดวงจิตของทุกดวงค่ะแต่มันมีสิ่งนึงที่มันมาคอยปิดกั้นเรานั่นก็คือความคิดค่ะความกลัวคือมันไม่กล้าที่จะเริ่มต้นมันไม่กล้าที่จะเชื่อว่ามันมีอยู่จริงมันไม่กล้าที่จะเชื่อในตัวเองด้วยว่ามันทำได้มันรวยได้จริงมันไม่คือความไม่เชื่อของสมองที่มันมาปิดกั้นเสียงของหัวใจที่มันอยากจะไปอยากจะเป็นอยากจะรวยอยากจะมีมันก็ทำให้เราไปต่อไม่ได้แต่วันนั้นคือต้องบอกว่าคอร์สเจ็ดมนตราปิดสมองเลยนะคะแม่เปิดจิตปิดสมองเลยค่ะวันนั้นครูแพรก็เชื่อแล้วก็คือจนจักรวาลนะคะสามารถเสกสร้างเนรมิตชีวิตใหม่ให้จนมีวันนี้ค่ะคือต้องบอกว่าหลังจากที่เราใช้ชีวิตแบบด้วยความขาดแคลนกินอยู่แบบทุกคนคือเงินติดบัญชี5บาทไม่ใช่แค่เดือนเดียวนะคะคือเป็นอย่างเงี้ยทุกๆเดือนทุกๆเดือนนะคะ5บาท10บาท20บาทเพื่อนครูที่สนิทกันยังไม่อยากเชื่อว่าเรามีเงินติดตัวไป20บาทนั่นคือเรื่องจริงและเราไม่เคยบอกใครแต่มันคือเรื่องจริงค่ะใช้ชีวิตคือแบบมันลำบากมากยิ่งประหยัดก็ยิ่งไม่มีแต่ทุกวันเนี้ยพอใช้ชีวิตแบบมั่งคั่งสุขสบายเติมเต็มอยากกินอะไรได้กินสามารถดูแลพ่อแม่ได้ในจุดที่แบบคนเป็นลูกอะค่ะอยากจะเป็นเนี้ยค่ะแม่แล้วให้คำพีแรกกับทุกคนเลยค่ะเห็นชีวิตครูแพรแล้วนะคะเห็นแล้วนะคะใครบ้างที่มีต้นทุนชีวิต
ดีกว่าครูแพอีกโอ้เยอะค่ะดีกว่าครูแพอีกใครบ้างที่ตรงนี้กล้ายืนยันเลยกล้าบอกเลยแม่มีชีวิตดีกว่าครูแพอีกแต่จิตมันไม่เปิดซะทีแม่ไม่รู้เพราะอะไรเบนเทนนะคะบอกว่าเจ็ดมนตาปิดสมองจนปวดมึนหัวไปหมดเลยครับท้ายที่สุดคือรวยนะคะคนนี้เป็นลูกศิษย์จบเภสัชนะคะเป็นเจ้าของร้านขายยาชื่อชวิการทับบุญคนนี้จบเภสัชเก่งมากไม่ธรรมดาแต่ใช้สมองมาทั้งชีวิตพอเข้าคอร์สเรียนเจ็ดมนตาเขาเหมือนโดนบีบสมองมึนไปหมดเลยทุกคนที่เข้าคอร์สเจ็ดมนตราค่ะ3วันแรกเหมือนโดนบีบเป็นหมดทุกคนบางคนอ้วกคาคอร์สค่ะพูดแบบนี้จะมีคนกล้าไปเรียนป่ะวะเนี่ยคือมันพลังงานมันสูงจริงๆค่ะมันล้างน้ำเน่ามันลบน้ำเก่ามันล้างน้ำคลำออกหมดเลยคือเราไม่รู้หรอกลูกว่าเราโดนเชื้อไวรัสจากใครหรือจากอะไรมาบ้างในชีวิตของเรานะคะอ่ะโอเคโอเคเปิดจิตปิดสมองนะคะยิ่งประหยัดยิ่งขาดแคลนนะคะชนาภาบอกอยากเรียนค่ะแม่อ่ะอยากเรียนเดี๋ยวไปโรงเรียนเลยอินบ็อกไปได้ปูเป้บอกว่าอ้วกแตกจริงค่ะย้อนไป19ปีก่อนหนูเป็นแบบครูแพเลยค่ะแม่โอ้โหสุดยอดมากนะคะอ่ะนะครูแอนนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไทยไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเข้าใจครูแพรที่สุดเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันอยากดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดแล้ววันนี้เราทั้งสองทำได้แล้วนะคะลูกมุ้ยบอกรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนค่ะลูกมุ้ยเป็นนะคะไม่รู้ว่าเป็นเดย์ไหนนะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเจ็ดมนตรามีคำตอบใช่หรืออ่ะครูใช้คำพีแล้วเนาะคำพีแรกก็คือจดค่ะยิ่งประหยัดยิ่งจนยิ่งประหยัดยิ่งจนคนรวยไม่เคยเขียมไม่เคยประหยัดค่ะเขาอาจจะดูเหมือนประหยัดนะคะพวกเศรษฐีพวกมหาเศรษฐีพวกคนรวยนะคะคนรวยเศรษฐีพวกบิลเลียนแนร์นะคะชี้มาที่ตัวเองนะคะดูเหมือนเขาจะเป็นพวกประหยัดดูเหมือนว่าพวกมหาเศรษฐีจะเป็นพวกประหยัดแต่เรารู้ไหมคะพวกมหาเศรษฐีไม่เคยคิดเรื่องกระเบียดกระเสียนประหยัดแต่เขาไปคิดอีกฟากหนึ่งเขาเฝ้าฝันจินตนาการออกแบบสรรหาสร้างสรรค์วิธีการทำทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสมองทั้งจิตทุ่มพลังไปโฟกัสที่การสร้างความรวยการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆด้านการเงินการสร้างโอกาสการสร้างคอนเนคชั่นการสร้างตัวตนการสร้างมูลค่าหูลูกนี่แพงมากนะที่แม่สอนอยู่นี่แพงมากแชร์ค่ะแม่โอ้จดทันไหมคะจดทันไหมคะโหสุดแพงมากเบกกี้มาแล้วนะลูกเบกกี้ยูนิเวอร์เซียนะคะมาแล้วลูกยิ่งประหยัดยิ่งจนค่ะจดทันไหมคะเมื่อกี้แม่พูดคำว่าอะไรไปบ้างคะวันบอกแชร์แล้วค่ะแม่ yes ประหยัดไม่ใช่ทางออกการสร้างความรวยต่างหากถูกต้องจริงค่ะ
ครูแอนนี่บอกการสร้างความรวยความเป็นไปได้อะจริงเลยค่ะที่บ้านพ่อแม่สามีไฟที่บ้านยังไม่กล้าเปิดแอร์ก็ไม่กล้าเปิดจะกินอะไรก็บ่นว่าแพงแต่ไม่เคยมีเงินเก็บอยู่ในบัญชีได้นานเลยค่ะโอ้โหแอนนานะลูกสุดยอดมากค่ะแอนนาพิมพ์ว่ายิ่งประหยัดยิ่งจนคนรวยเขาไปสรรหาวิธีการสร้างความรวยสร้างความเป็นไปได้ด้านการเงินสร้างโอกาสสร้างคอนเนคชั่นสร้างตัวตนสร้างมูลค่าค่ะโอ้โหพร้อมนะคะครูแพรค่ะบอกแม่ว่าลูกประหยัดมาทั้งชีวิตค่ะจริงค่ะเกิดอะไรขึ้นลูกคือประหยัดแม้กระทั่งคือกินคือกินอะไรก็คือแบบหาร3เลยค่ะแม่หมายถึงมีกัน3คนกินแบบจนน้ำตาไหลค่ะแม่บางทีแบบเราอยากสมมติแบบกินไก่ยกตัวอย่างเลยนะคะกินไก่ย่างเงี้ยค่ะแม่กินตัวนึงมัน101ใช่มั้ยเรากินครึ่งตัวแล้วหุงข้าวเยอะๆอย่างเงี้ยแม่กินข้าวเหนียวอย่างเงี้ยให้มันอิ่มค่ะคือประหยัดในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งอยากทำบุญก็น้ำตาไหลค่ะอยากทำบุญ5บาท10บาทเงิน5บาท10บาทให้ลูกไปโรงเรียนได้ในตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นค่ะแม่แล้วทีนี้ยิ่งประหยัดประหยัดในทุกๆเรื่องทุกอย่างทุกด้านในชีวิตค่ะแม้กระทั่งให้เงินพ่อแม่เพราะมันไม่มีด้วยค่ะปรากฏว่าหนี้สินเพิ่มขึ้นประหยัดทุกด้านจะกินไก่ตัวละ100เหลือครึ่งตัวพอซื้อ50บาทที่เหลือกูไปหุงข้าวหุงข้าวเหนียวเอาทำน้ำแจ่วจิ้มเอาเผ็ดๆไว้จะได้กินข้าวเยอะๆกินกับนิดเดียว3คนพ่อแม่ลูกหารกันผลปรากฏว่าการประหยัดทุกด้านมันไม่ได้เพิ่มเงินในบัญชีเลยค่ะแต่มันกลับเพิ่มหนี้บัตรเครดิตค่ะแม่หนี้สินค่ะยิ่งประหยัดจริงยิ่งจนเอ๊ะแปลกจังเลยอ่ะจริงค่ะลูกงงมากอยากวันนี้อยากเอาบัตรฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะดีกรีความแพงและความรุนแรงของไลฟ์นี้กำลังจะเริ่มต้นหลังจากนี้ค่ะจ่ายค่าเรียนแล้วค่ะแชร์3แชร์คุณนายเกตหัวใจเศรษฐีพันล้านลูกเกตเยี่ยมมากค่ะเออวัชรากรลนันเก่งมากค่ะโอเคค่ะแพรเปิดรูปซิว่าลูกใช้ชีวิตยังไงบ้างดูให้ดีนะคะหลังจากนี้ใช่ไหมคะใช่เปิดบ้านเช่าไว้เขาดูอีกทีลูกเพราะว่ามีคนใหม่เข้ามาตอนนี้ 1,300 ล้านคนค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่กันหลายคนเลยค่ะเอาละค่ะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะโอเคดูให้ดีนะลูกนะคะหลังคาบ้านเก่าเป็นสังกะสีไม่มีฝ้าเอาไอ้เนี้ยมามุงกันฝนกันแดดอ่ะไปต่อค่ะเร็วๆเลยลูกนี่ค่ะแม่ห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำสุดหรูห้องล้างจานสุดหรูมีผ้าขาวม้านะคะไปต่อค่ะห้องครัวห้องครัวสุดหรูนะคะมีเตาแก๊สซันไลท์เลยก็ว่าไปถังไปต่อค่ะอันนี้ห้องกินข้าวแล้วก็ห้องกินข้าวค่ะห้องกินข้าวตู้กับข้าวค่ะหม้อหุงข้าวค่ะและถัดมานิดนึงค่ะเป็นห้องแต่งตัวค่ะตากเสื้อในตากกางเกงในค่ะมีรองเท้าผ้าใบค่ะไปต่อค่ะไปต่อไปต่อค่ะอันนี้ในบ้านค่ะแม่อันนี้ในบ้านค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะหมดค่ะค่ะปัจจุบันค่ะเร็วค่ะบ้านหลังปัจจุบันค่ะเร็วค่ะนี่ค่ะแม่ค่ะนี่คือบ้านหลังปัจจุบันหลังจากเลิกหาวิธีประหยัดค่ะหลังจากมาเปลี่ยนเป็นกูจะเลิกประหยัดหลังจากนี้กูจะเลิกประหยัดตลอดชีวิตดูชีวิตทั้งหมดนะคะข้าวของทุกอย่างคือทำตามสูตรในคอร์สเรียนเจ็ดมนตาหมดเลยของในบ้านหลังนี้ไม่มีของเก่าแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะคะเอาละค่ะแม่จะบอกให้ค่ะทุกคนฟังให้ดีนะคะอีกขากล้องวันนี้มันยังไงวันเนี้ยโอเคดูแพรเธอใกล้แม่หลังจากที่บอกตัวเองว่าหลังจากนี้กูจะเลิกประหยัดตลอดชีวิตมันแพงตรงนี้จากนี้ไปกูตัดสินใจว่า
กูจะมีอิสรภาพทางการเงินกูจะกินอะไรต้องได้กินอยากได้เสื้อผ้าตัวไหนกูต้องได้ซื้ออยากให้เงินพ่อแม่เท่าไหร่กูต้องให้อยากทำบุญกี่บาทกูต้องทำลูกอยากได้อะไรกูต้องซื้อให้ลูกอยากเรียนพิเศษกูจะจ่ายเงินให้ลูกเรียนพิเศษให้สะใจไปเลยกูจะเลิกประหยัดแต่กูจะใช้ทุกอย่างเท่าที่กูปรารถนาจะใช้เคยมีวันนั้นไหมคะเคยมีวันนั้นกับตัวเองไหมจักรวาลเปลี่ยนค่ะทุกอย่างที่ถูกส่งมาให้เราในชีวิตเปลี่ยนหน้าตาไปหมดสิ้นไม่เหลือเลยค่ะเราทำลายวงจรแห่งความรวยที่ผ่านมาเพราะเราไม่กล้าตัดสินใจแต่ครูแพรค่ะเขาทลายวงจรอุบาทแห่งการเงินทลายวงจรอุบาทด้านการเงินค่ะแล้วเข้ามาอยู่ในวงจรของความมั่งคั่งเคยมีไหมเคยตัดสินใจไหมว่ากูจะเลิกประหยัดทำไมกูต้องประหยัดทำไมกูต้องแบบเขียมคุณกำลังขาดแคลนมันต้องมีวันนั้นเว้ยมันเป็นเส้นบางๆมันเป็นเส้นบางๆกับที่คนบอกว่าเฮ้ยมึงประหยัดประหยัดหน่อยเฮ้ยใช้อะไรแบบเงินหายากประหยัดประหยัดหน่อยมันเป็นเส้นบางๆแล้วเวลาเราจิตมันยิ่งประหยัดนะคะแม่มันยิ่งขาดแคลนแล้วมันยิ่งทุกข์ค่ะแม่ทุกข์มากค่ะทุกคนอยากจะทำอะไรมันก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำแบบเต็มที่อะค่ะมันไม่มีความสุขที่แท้จริงและที่สำคัญคือมันไม่ได้ทำให้มั่งคั่งมั่งมีขึ้นมาจริงๆเหมือนกับที่เราได้เคยได้ชุดข้อมูลเก่ามารู้ไหมจริงๆค่ะวันที่คุณตัดสินใจแบบนี้กูจะเลิกประหยัดจักรวาลส่งทรัพยากรมาอีกแบบจริงค่ะชีวิตหน้าตาเป็นอีกเรื่องนึงพร้อมจะให้เขาดูยังว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตยังไงพร้อมค่ะแม่ดูให้ดีนะลูกที่ผ่านมากูเขียมกูงกคนตั้งฉายาให้เลยครูแพอีจอมงกทำไมกูถึงเป็นครูแพอีจอมงกอ่ะก็กูไม่มีจะให้แต่ดูวันนี้ค่ะดูให้ดีค่ะดูให้ดีค่ะพร้อมไหมลูกได้ค่ะแม่ดูให้ดีนะลูกเอาเลยลูกแพรอันนี้ก็คือเป็นห้องพักล่าสุดนะคะแม่ที่ได้ไปพักเนี่ยค่ะที่โคราชห้องพักราคาหลักหมื่นค่ะแม่ห้องพักเป็นราคาหลักหมื่นแพรบอกว่าเมื่อก่อนอย่าหวังว่ากูจะไปนอนห้องพักที่ไหนเลยหลับข้างทางนอนในรถอาศัยวัดขอโทษนะลูกชีวิตจริงมันเป็นแบบนั้นแต่ชีวิตจริงที่สร้างใหม่แม่งเป็นแบบนี้อ่ะต่อค่ะก็คือห้องมันกว้างขวางเงี้ยค่ะแม่คือเรามองอันนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะคือเราถ่ายแล้วแบบตั้งใจเก็บเอาไว้ดูแล้วมันซาบซึ้งค่ะแม่มันเป็นห้องแรกในชีวิตของครอบครัวเราแล้วเราซาบซึ้งว่าเฮ้ยเลื่อนต่อเลยลูกเลื่อนต่อไปเลยเลื่อนต่อไปอีกเนี่ยค่ะลักษณะห้องนี่ค่ะนี่ค่ะสองสามีภรรยาค่ะโงเห้งเปลี่ยนไหมคะนี่ค่ะกินอาหารเช้าแบบคนมีเงินค่ะเขามาเสิร์ฟถึงห้องเนี่ยเขามาเสิร์ฟถึงห้องแพร้องไห้นะคะตอนนี้แพรกำลังร้องไห้อยู่นอนตีโฟมในอ่างจากุดซีดูค่ะเอาอีกไหมลูกค่ะพ่อลูกก็มีความสุขเนี้ยค่ะพ่อลูกก็ตีนะคะตีฟองโฟมในอ่างจากุซี่โป๊กันหมดเลย3คนพ่อแม่ลูกโป๊หมดเลยนะคะก็แบบว่าเนี่ยค่ะมีแบบว่าแบบเมื่อกี้คือพาแม่
พาแม่ไปกินกุ้งตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่จะหากินได้ในจังหวัดดูนะลูกดูนะลูกหน้าตาชีวิตเปลี่ยนหน้าตาชีวิตเป็นแบบนี้ค่ะสะใจสะใจไหมคะสะใจไหมน้องใช้เวลาเท่าไหร่คะ3เดือนค่ะใช้เวลาทั้งหมด3เดือนค่ะหลังจากจบคอร์ส7มนตราค่ะ7มนตราเดือนเดียวค่ะก็เป็นแบบนี้เลยค่ะหลังจาก7มนตราก็เป็นแบบนี้เลยแล้วก็พุ่งรวยไปเรื่อยๆๆค่ะค่ะพอ7หลัง7มนตราปุ๊บเดือนแรกก็เสกเงินได้แล้วตั้งแต่2อาทิตย์แล้วค่ะก็เสกเงินได้ปุ๊บก็สมมติว่าพอเรามาอยู่7มนตราสร้าง7มนตราเสกมา 700,000 ค่ะค่ะหน้าตาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนแรกมันค่อยๆคนมันเคยจนนะคะแม่สมมติถ้าเปรียบเทียบง่ายๆค่ะทุกคนสมมติกะเพราอะค่ะเมื่อก่อนสมมติกะเพราจานนึง30บาทเราว่าแพงเพราะมันมี25ใช่มั้ยแม่25 20พอเราค่อยๆขยับมันค่อยๆรวยอะค่ะ40บาทเออก็ดูเอ้ยดูดีนะเอ้ยพี่นบเฮ้ยคุยกับสามีค่ะ50บาทเฮ้ยกินกะเพรา50บาทมันก็มีเป็นร้านเป็นร้านที่ราคาหรูไปเรื่อยๆใช่มั้ยแม่แล้วทีนี้เราก็ตอนนั้นจิตมันก็ค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดจนปัจจุบันนะคะแม่พอเราได้ชุดข้อมูลความรวยใหม่คือกินกะเพราจาน150อ่ะพี่นบว่าแพงมั้ยก็ปกตินี่เนาะก็เลยแบบเฮ้ยพี่ก็คือมันจับความรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบอวดรวยชีวิตไม่ได้อวดรวยขึ้นแต่ชุดข้อมูลความสุขมันเข้ามาแทนที่ความจนนะคะมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แพงเพราะมันคือความสุขและความหาได้ค่ะจริงๆค่ะเขาได้ชุดข้อมูลนี้จากคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีใช่ค่ะเขาได้ข้อมูลชุดใหม่นี้จากคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีแพรบอกแม่ว่ารู้ไหมแพรบอกแม่เขาเรียกอ่างจากกุชชี่ว่าจากอ่างกุชชี่ทำไมแม่จะเล่าความจริงทำไมเขาเรียกไอ้เจ้าอ่างที่เขาไปตีฟองโฟมนั่นน่ะเขาเล่าให้แม่ฟังบอกแม่ลูกแพรไปนอนในอ่างกุชชี่มาแม่บอกอ่างกุชชี่เหรอลูกอ่างยี่ห้อกุชชี่เลยเหรออ่างกุชชี่อ่ะแม่แบบลูกได้ยินมาตลอดเลยว่าเนี่ยมันมีอ่างกุชชี่แล้วมันแบบว่ามันนวดได้ด้วยตัวมันสั่นๆได้ด้วยลูกก็เลยอยากไปนอนลองนอนในอ่างกุชชี่แม่บอกลูกแพ้มันชื่ออ่างจากกุชซี่หรือเปล่าลูกเอ้ามันแบบเดียวกันนะแม่เนาะอ่างกุชชี่แม่บอกแม่ขอดูอ่างกุชชี่ของหนูหน่อยเขาก็เลยเอารูปให้ดูแม่อ่างกุชชี่มันตีฟองโฟมมันเนี่ยลูกเล่าให้เพื่อนฟังสิเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก่อนหน้าเนี่ยหนูเคยเห็นเขาในภาพใช่ไหมคิดว่าเขาต้องแบบเอาน้ำลงเอาน้ำสบู่ลงแล้วเอามือตีให้มันเป็นฟองแล้วทีนี้ก็ตกใจวันนั้นคือพอไปแล้วมันเปิดเครื่องแล้วมันก็ตีฟองขึ้นได้เองก็เลยได้เพิ่งรู้วันนั้นว่าเฮ้ยไออ่างอะไรนะคะแม่อ่างจากุซี่อ่างจากุซี่เนาะแม่อ่างกุชชี่ก็แล้วกันอ่างกุชชี่แม่ให้ลูกต่อไปนี้นะคะต่อไปนี้นะคะทุกคนต้องเรียกใหม่นะคะว่ามันคือชื่ออ่างกุชชี่โอเคไหมคะเอาต่อลูกต่อเราไปตีฟองขึ้นได้เองค่ะก็ตื่นตระหนกก็ดีใจไปหมดเขาบอกว่าเขาเทสบู่ลงไปแล้วก็มือตีใหญ่เลยสามีว่าเขาต้องตีกันแบบนั้นว่าต้องตีฟองสามียังไม่อยู่ในนั้นค่ะมีอ่างชาแนลไหมคะหมออินทาแล้วปรากฏว่าทำไมลูกไปกดปุ่มอะไรก็หาปุ่มกันค่ะกระสานกดปุ่มพอมันปุ่มนี้มันตีทุบๆๆๆโอเคค่ะก็ถึงรู้ว่าเฮ้ยเขาตีฟองกันแบบนี้หรออ๋อนี่ประสบการณ์ค่ะรักเลยอ่างกุชชี่น่ารักไหมลูกเนี่ยสุดยอดมากจบจากคอร์ส7มนตรา1เดือนชีวิตเป็นแบบนี้หลังจากนั้นผ่านมาอีก3เดือนค่ะโรงเรียนคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีได้รับชุดข้อมูลชุดใหม่ค่ะไม่ต้องอธิบายนะว่าคอร์สมันเป็นยังไงลูกชอบเดย์5เดย์6เดย์5กับ6เดย์5กับ6เดย์กระเพรายิ่งชอบค่ะเดย์กระเพรายิ่งฟังยิ่งลูกจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีลูกโอ้ยจริงค่ะอยากให้ทุกคนไปเรียนลูกอยากให้ทุกคนไปเรียนเขาเปลี่ยนดวงจิตเขา
อ้าวล่าสุดไปทำเล็บนะเอาทำเล็บสิอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูต่อเดี๋ยวเอาแม่มีเรื่องเล่าเรื่องเล็บอ่ะเล่าอ่ะเล่าก่อนแล้วค่อยเล่าเล่าก่อนเปิดภาพไปด้วยค่ะเปิดภาพไปด้วยเลยเอ้าเมาส์เอาเปิดเอ้าทีเนี้ยก็คือเห็นเขาเห็นภาพจากคนอื่นนะคะแม่ผมไอจีดาราว่าเฮ้ยเขาไปลงแช่ไออ่างเนี้ยไอเนี้ยมันคืออะไรไงแม่อ่างแช่เท้าทำเล็บแช่เท้าตอนนั้นยังไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยมันหรูหราไฮโซแล้วทีนี้เข้าไปในร้านเขาค่ะแม่ทีนี้ก็คือไปทำเล็บทีนี้ไปทำเล็บเพ้นเล็บปกติทีนี้เห็นอ่างเขามีอย่างนี้เลยถามว่าอ่างอันนั้นอะอ่างอะไรคะเขาบอกเป็นอ่างสปานะคะแล้วเราต้องทำยังไงบ้างเขาก็บอกเขาก็จะมีสครับให้นะคะนู่นนี่โอ้ยเหมือนในป้อที่กูอยากทำเลยพอเขาบอกมาราคาเท่าไหร่1,500อุ้ยถูกจังแม่ตะกี้ทำเล็บ50 บาท2อาทิตย์เข้าทีเดือนนึงเข้าทีค่ะทำเล็บ50 บาทอยากเล่ามากเรื่องนี้อ่ะเล่าเลยทำเล็บ50 บาทคือเดือนนึงทำครั้งนึงเถอะเพราะว่าแม่เล็บเท้าเล็บมืออ่ะ100ไงคะเอาเก็บไว้ให้ลูกกินดีกว่าในตอนนั้นไงตอนนี้คือแบบ 1,500 คือปกติไงมันเป็นไปเองอะค่ะแม่มันปกติเราก็เลยบอกเขาเอาค่ะเอาค่ะดีใจได้จุ่มก็เลยแบบให้เขาถ่ายภาพให้คือที่ลงใน Facebook คือเราอยากบอกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ว่าอวดรวยอวดแบบอวดมั่งอวดมีแต่เราอยากบอกว่าเฮ้ยชีวิตฉันหน้าตาชีวิตมันมีความสุขอยากบอกแบบนี้ค่ะอยากสื่อแบบนี้จริงๆค่ะแม่ฟังให้ดีนะคะคีย์แพงก็คือจากทำเล็บมือเล็บเท้าอย่างละ50วันนี้ทำสปาเท้า 1,500 บอกว่าถูกนี่ปกติของฉันมันเกิดบางสิ่งบางอย่างที่มันถูกตีลังกาข้อมูลในความเชื่อของผู้หญิงคนนี้สิ่งนี้โคตรแพงสิ่งนี้โคตรมีมูลค่ามหาศาลเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์เปลี่ยนชุดข้อมูลนี้ได้มันจะดึงดูดเงินมหาศาลเข้ามา1คือเลิกประหยัดแต่โฟกัสที่การสร้าง 2. อนุญาตให้ชุดข้อมูลความรวยหลั่งไหลเข้าไปในดวงจิตของเราทำทุกอย่างเพื่อน็อกเอาท์ความเชื่อเก่าทำทุกอย่างเพื่อปราบสมองให้อยู่หมัดแล้วเปิดจิตเปิดใจจูนกับความมั่งคั่งทั้งปวงทุกคนถามว่าครูรุ้งพูดแต่เรื่องจิตไม่มีเรื่องลงมือทำบ้างเหรอไม่มีเรื่องลงมือทำบ้างเหรอคุณรู้ไหมคะผู้หญิงคนนี้ค่ะลูกศิษย์ครูรุ้งคนนี้ค่ะเป็นเจ้าของเพจครูลืมอ้วนบายครูแพรค่ะ ค่ะคนติดตามเพจเขา 300,000 คนแบบออร์แกนิกค่ะ 300,000 คนค่ะเขาเป็นเน็ตไอดอลค่ะก่อนจะมาเป็นลูกศิษย์ครูรุ้งอ่ะไปออกรายการคุณวูดดี้ค่ะคนแปลงร่างลดน้ำหนักไปเท่าไหร่คะที่รัก36กิโลค่ะครูแพรลดน้ำหนักไป36กิโลจาก83ค่ะแม่จาก83เดินสายออกรายการทีวีช่อง3นี่ก็เพิ่งไปออกมาใช่ค่ะแม่ช่อง7ช่อง9ค่ะเออเดินสายออกรายการเป็นคนดังโลกออนไลน์ถ้าเซิร์ชคำว่าครูแพรเว็บกระปุกเว็บทุกเว็บมีหมดค่ะนะคะคุณรู้ไหมคะมีคนติดตามเพจ 300,000 คนแบบออร์แกนิกแต่มิสามารถสร้างมูลค่าให้กับตัวเองได้ไม่กล้าขายของไม่กล้าขายคอร์สไม่กล้าขายวิชาไม่กล้าขายอะไรเลยสรุปหลังจากเรียนคอร์ส7มนตาเอาไปสร้างเงิน 700,000 บาทจากเพจของเขาที่มีคนติดตาม 300,000 คนแต่ไม่เคยสร้างมูลค่าอะไรได้เลยสรุป
วิธีการหรือการลงมือทำมันมาจากความเชื่อข้างในอยู่ดีค่ะจริงมันมาจากความเชื่อข้างในอยู่ดีค่ะมันมาจากการที่สมองมันถูกน็อกค่ะสุดยอดไหมคะสุดยอดค่ะแม่สมองมันถูกน็อกเมื่อก่อนสอนคอร์สฟรีค่ะเพราะคิดว่าตัวกูนั้นไซส์ไม่มีมูลค่าอะไรเลยค่ะจิตวิญญาณดูถูกตัวเองค่ะจนไม่พอยังดูถูกตัวเองขอโทษนะลูกตื่นด้วยความรักและเคารพค่ะถ้าวันนี้รู้ว่ากูจนห้ามดูถูกตัวเองถ้าวันนี้รู้ว่ากูไม่มีก็ห้ามดูถูกตัวเองว่ากูมันเป็นคนไม่มีมูลค่าระหว่างที่จนอยู่ระหว่างที่ยังไม่มีกล้าบอกไหมว่าคนอย่างกูมีมูลค่าแพงร้อยตีสนธยาบอกอยากลงคอสราคาเท่าไหร่อย่างไรติดตามครูรุ้งมานานแล้วครับมาดามแอนบอกแพงที่สุดเท่าที่เคยมีมากราบด้วยดวงจิตดวงนี้ถ้าจนอยู่อย่าดูถูกตัวเองได้ไหมมันมาเป็นแพ็กเกจเสมอถ้ากูจนคนอย่างกูแม่งก็ไม่มีมูลค่าอะไรแล้วชีวิตเมื่อไหร่จะลืมตาอ้าปากได้มันเป็นอะไรจนแล้วยังดูถูกตัวเองมันเป็นอะไรของขึ้นของขึ้นเยอะเลยของขึ้นเยอะเลยขอแชร์อีกได้ไหมได้ค่ะแม่แม่จิบก่อนค่ะของขึ้นเยอะเลยนะคะแม่ของขึ้นจริงจังค่ะนะคะขอแชร์อีกรอบค่ะมันแพงในแพงค่ะขอแชร์อีกรอบค่ะแล้วจะพูดเรื่องนี้ให้ทะลุปุโป่งในคืนนี้แบบไม่ต้องไปนอนค่ะถ้าไม่ตื่นรู้อย่าไปนอนค่ะนอนหลับไปนะคะตื่นมาก็จนเหมือนเดิมค่ะฟังให้มันตื่นรู้ไปเลยค่ะฟังให้จิตมันตื่นสักทีค่ะแม่ต้องจ่ายยาแรงเนาะแพนเนาะค่ะแม่จ่ายยาไม่แรงไม่ตื่นค่ะบางทีจ่ายยาไม่แรงเข้าไม่ถึงค่ะขอแชร์ก่อนค่ะแหมวันนี้ครูลุงของขึ้นมาจากไหนเนี่ยแพงจริงค่ะทุกคนแพงลูกคือถ้าตื่นรู้เรื่องนี้ค่ะแม่คือชีวิตมันพลิกตลอดอะค่ะแม่มีคำหนึ่งที่ครูลุงบอกครูแพรวันนั้นว่าคือหลังจากที่เขาตื่นรู้7คอร์ส7มนตราค่ะชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครูแพรชอบคำนี้ค่ะแม่ลูกชอบค่ะ มันพลิกหน้าตาชีวิตนะทุกคนนะคะคือแม่อยากพูดเรื่องวงบนลูปเดิมชีวิตอะตอนที่เราอยู่วงล้อเดิมตอนที่ครูแพรอยู่ค่ะมันเป็นแบบนี้ทุกคนสมมุติมันเป็นเหมือนวงล้ออย่างเงี้ยค่ะล้อหนึ่งเป็นวัฏจักรแบบนี้วนลูปแบบนี้มันเป็นแบบพอเงินเดือนออกกดเงินเดือนใช้หนี้สินปุ๊บเงินหมดปุ๊บไม่พอกินปุ๊บคือแบบก็กดบัตรเครดิตคือมันวนลูปอยู่แบบนี้ค่ะแม่แล้วก็คือไม่สามารถเผื่อแผ่ใครได้มันจะวัฏจักรมันจะเป็นแบบนี้ค่ะพอมันไม่พอใช้กดเงินพอกดเงินเสร็จรออ้าปากรอเงินเดือนอย่างเงี้ยค่ะมันจะวนอยู่เงี้ยแต่ทีเนี้ยพอเราแบบตื่นรู้เนี่ยตื่นรู้ในเรื่องชุดข้อมูลความมั่งคั่งเนี่ยค่ะในเรื่องเนี้ยปุ๊บเหมือนกับชีวิตเราได้ก้าวออกมาจากวงล้อเดิมอะค่ะแม่เหมือนหนูมันปั่นอะไรนะคะแม่มันปั่นไอ้ตัวหนูเล็กๆค่ะแล้วมันกระโดดพุ่งออกมาได้อะค่ะคือตอนเนี้ยทุกคนอยู่ระหว่างการปั่นล้อเดิมค่ะถ้าทุกคนแบบทรงตัวได้ด้วยการตื่นรู้อะค่ะยอมรับอนุญาต
ให้ชุดข้อมูลความมั่งคั่งค่ะให้มันเข้าไปสู่กระแสเลือดของทุกคนอ่ะเออเอาจิตวิญญาณออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้ววิ่งเข้าวนลูปใหม่ได้แม่หน้าตาชีวิตมันก็เปลี่ยนอ่ะความสุขเกิดเงินพอใช้รายได้มีชีวิตครอบครัวมีความสุขแล้วเงินมันก็เพิ่มเข้ามาเพราะเรามีช่องทางการหามันก็วนลูปใหม่อย่างเงี้ยค่ะแม่มันไม่สามารถกลับไปวงล้อเดิมได้ตอนเนี้ยครูแพอยากให้ทุกคนกล้ากระโดดตัดสินใจที่จะมาปั่นวนลูปล้อใหม่ตัดสินใจว่าค่ะแม่กูจะเลิกประหยัดแล้วกูจะโฟกัสที่กูจะมีเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ไม่อั้นต้องกล้าคิดแบบนี้ก่อนนะต้องกล้าสาบานกับจิตวิญญาณตัวเองว่าจะไม่ลดสเปคจิตวิญญาณตัวเองค่ะกูจะมีเท่าไหร่ก็ได้จ่ายเท่าไหร่ก็ได้ซื้อเท่าไหร่ก็ได้ใช้เท่าไหร่ก็ได้ทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ให้พ่อแม่เท่าไหร่ก็ได้สาบานกับจิตวิญญาณตัวเองซะกูจะเลิกพูดว่าไม่พอไม่มีจนกูได้แค่นี้แหละแม่อดทนหน่อยใช้หนี้ก่อนนะมีแค่นี้แหละลูกมึงอย่าอยากเลยเรียนพิเศษอะไรเมื่อก่อนกลัวแม่โทรมาค่ะกลัวมากกลัวแม่โทรมาเพราะมันตื่นเต้นเพราะว่าแม่ถ้าแม่โทรมาคือแม่คงไม่มีเงินจิตมันเป็นอย่างนั้นนะคะแม่รู้แล้วลูกก็ต้องวิ่งหาเงินโอนให้แม่ได้มากสุดทีละ500แต่พอทุกวันเนี่ยทุกคนจ๋าทุกวันเนี่ยลูกวิ่งโทรหาแม่โทรหาแม่ตลอดทั้งแม่สามีทั้งแม่ตัวเองแม่จ๋าเงินพอใช้ไหมจ๊ะไม่คิดว่าชีวิตเนี้ยจะได้พูดคำนี้จะได้พูดคำนี้ค่ะเพราะกูเลิกประหยัดแล้วสาบานกับจิตตัวเองได้ไหมคะกูจะเลิกประหยัดกูจะจ่ายไม่อั้นให้คนที่กูรักได้กูจะจ่ายไม่อั้นให้ตัวกูได้สักกี่คนที่รู้เราหลายคนไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรทันทีที่เราเลิกคิดว่ากูจะประหยัดตรงไหนได้อีกบ้างเฮ้ยกูจะรัดเข็มขัดตรงไหนได้อีกบ้างกูจะประหยัดตรงไหนในชีวิตกูอีกได้บ้างกูจะแบบว่าเข็มตรงไหนได้บ้างกูจะประหยัดไม่ให้กระเด็นอีกสัก3บาท5บาทตรงไหนได้อีกบ้างกูประหยัดกูขาดแคลนอยู่เนี่ยกูไม่มีอยู่เนี่ยเฮ้ยอ่านตัวเองให้ออกได้แล้วมีกุญแจแตกไขหีบสมบัติไม่ได้ค่ะถ้าอ่านใจตัวเองไม่ออกอ่านความคิดตัวเองไม่ทันค่ะโอ้โหมึงจะพูดยังไงแล้วเนี่ยไม่ได้ทำอะไรนะไปสาบานกับจิตตัวเองซะไปสาบานกับใจตัวเองไปสาบานกับชีวิตตัวเองแล้วเขาเปลี่ยนชีวิตเร็วมากค่ะแล้วผู้หญิงคนนี้ค่ะตอนนั้นครูไม่รู้นะคะว่าเขาไม่มีเงินมีเงินน้อยมากๆรวบรวมเงินมาลงเรียนคอร์ส7มนตาแต่ถามว่าคุ้มไหมแหม่งโคตรคุ้มคุ้มค่ะแล้วแหม่มันเป็นเงินก้อนสำคัญซะด้วยสิก้อนสุดท้ายค่ะก้อนสุดท้ายที่เอามาลงเรียนคอร์สออนไลน์ถ้าไม่สุดท้ายเหลือ5บาทค่ะแม่ก้อนสุดท้ายค่ะนั่งมองหน้ากันกับสามีเลยว่าเอายังไงเอายังไงถามอยู่3วันค่ะถามอยู่3วันจนสามีเลยบอกว่าเอาเลยน้องถ้ามันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ตลอดไปเอาเลยน้องนั่นคือความเชื่อพวกเรา2คนแล้วแล้วมาเวอร์ชั่นนี้เรียนอย่างบ้าคลั่งเรียนอย่างบ้าคลั่งแทบจะต้มตำราคอร์ส7มนตากินค่ะจิตมันมาเพื่อจะปลดล็อกความร่ำรวยโดยเฉพาะสาแก่ใจค่ะและคนที่แอนตี้การขายมาตลอดชีวิตค่ะครูแพรรู้ว่าครูรุ้งเป็นเจ้าของแบรนด์ลิชเชสแต่ในใจคือกูแอนตี้การขายแต่ไม่รู้ตัวค่ะจริงค่ะครูแพรแอนตี้การขายแต่ไม่รู้ตัวค่ะ
และอาจหาญมากด้วยจิตที่ศรัทธาในตัวครูรุ้งตัวเดียวค่ะกล้าดีมากโทรมาหาครูรุ้งอ่ะแม่ลูกอยากจะเป็นดีลเลอร์ติดบริษัทแม่แต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเกลียดการขายกลัวการขายจิตตัวเดียวที่พุ่งมาคือกูรักครูลุงรักแม่ลุงกูศรัทธาในตัวแม่เพราะแม่ทำให้กูมีเงินเขาเอาเงิน 700,000 ที่ต่อยอดจากการเปิดคอร์สลดน้ำหนักค่ะแบ่งเงินมา 500,000 บาทจาก 700,000 ค่ะมาเปิดดีลเลอร์ติดตัวครูลุงค่ะสิ่งที่เขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรอีกประการหนึ่งคือหลังจากที่จนและยังดูถูกตัวเองอีกปลดล็อกเรื่องความจนไปได้ปลดล็อกเรื่องการดูถูกตัวเองเออกูมีมูลค่าปลดล็อกสองอย่างแล้วนะหน่อยเนี่ยอาจหารมาสมัครเป็นดีลเลอร์ติดครูรุ้งติดบริษัทโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาเกลียดและกลัวการขายค่ะจริงค่ะชีวิตติดล็อกมาทุกหล่มเลยลูกทุกหลุมทุกหล่มครูแพสะเทินน้ำสะเทินบกหมดคนที่ชื่อครูแพสะเทินน้ำสะเทินบกทุกหลุมค่ะแล้วจะขายได้ยังไงลูกครูไปเพิ่งไปปลดล็อกลูกศิษย์คนหนึ่งจากสัมมนาของทีมนางฟ้ามาเฟียของครูอิสรีมาถ้าคุณเกลียดการขายถ้าคุณกลัวการขายคุณไม่รวยหรอกค่ะเพราะคุณไม่สามารถขายชีวิตที่ดีขึ้นให้คนอื่นได้แล้วคุณจะหวังว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นได้อย่างไรคะโอ้โหถ้าคุณเกลียดการขายและคุณกลัวการขายและคุณแอนตี้การขายแต่คุณจะหวังความรวยมันจะเป็นไปได้ยังไงคะในเมื่อคุณยังไม่สามารถจะขายชีวิตที่ดีขึ้นให้คนอื่นได้แล้วหวังให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นได้ยังไงคะคุณขายของค่ะคุณแก้ปัญหาให้ลูกค้าคุณค่ะเขาไม่ซื้อคุณเขาก็ไปซื้อคนอื่นค่ะแล้วคนอื่นก็รวยขึ้นค่ะเพราะอะไรคะเพราะคนที่กล้าขายคือคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นให้ดีขึ้นชีวิตเขาจึงดีขึ้นเมื่อครูแพกล้าขายชีวิตครูแพจึงดีขึ้นจริงค่ะระดาภาพันธ์บอกแม่ขามันจดไม่ทันค่ะมันจดไม่ทันระดาภาพันธ์คะเอางี้ได้ไหมคะอันเนี้ยมันเป็นไลฟ์ใช่ไหมลูกสามารถไปกอฟังซ้ำประมาณ80รอบได้ลูกสามารถไปกอฟังได้โอเคไหมที่รักโอ้ยครูเอบอกสั่นสะเทือนค่ะสั่นสะเทือนค่ะนะคะแมวเหมียวบอกว่าเกลียดการขายกลัวการขายอย่าหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นได้แพงค่ะโอ้โหนะคะอันนี้ค่ะ Facebook ครูแพรค่ะโอ้โหค่ะ BB บอกไลฟ์นี้แพงมากค่ะคนละแชร์ได้ไหมคะอีกคนละแชร์ได้ไหมคะอีกคนละแชร์ได้ไหมคะเดี๋ยวแม่จะสอนต่อนะคะอีกแชร์ได้ไหมคะแพงมากแพงมากแพงคือถ้าใครคุณพิมพ์ระดาบอกว่าเหมือนพี่เลยค่ะครูแพรพี่เกียรติการขายแต่ที่เข้ามาในแบริเชสสิ่งเดียวคือศรัทธาครูรุ้งแต่ก็พยายามเรียนและปลดล็อกอย่าเข้ามาเพียงเพราะแค่ศรัทธาในตัวครูรุ้งเลยค่ะช่วยกรุณาศรัทธาตัวเองด้วยนะคะว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ศรัทธาตัวเองว่าคุณสามารถที่จะขายเพื่อทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นได้ชีวิตคุณถึงจะดีขึ้นได้เขาไม่ซื้อคุณเขาไปซื้อคนอื่นเพราะคนอื่นกล้าขายกล้าเปลี่ยนชีวิตเข้าใจสิ่งนี้ไหมอ่ะโหนี่แพงมากเลยว่ะแพงมากค่ะพี่ทิมบอกปลดทุกล็อกจริงๆนะคะวันนั้นค่ะลูกแพโทรมาแม่บอกแพ
ช่วยไปเรียนคอร์สกดแรงดึงดูดกับการขายก่อนนะค่อยมาคุยค่อยกลับมาคุยกับแม่แม่ไม่พูดเยอะนะคะแม่อัญเชิญเขาไปลงเรียนคอร์สกดแรงดึงดูดกับการขายไม่ได้เรียนฟรีนะคะค่ะโอนเงินค่าคอร์สมาค่ะแม่ให้เขาไปลงเรียนค่ะเขาต้องปลดล็อกความเกลียดความกลัวการขายไม่อย่างนั้นเขาจะไม่รวยโอ้โหสุดไหมคะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะบอกอย่างนึงค่ะแม่ลูกรู้ใช่ไหมตอนนี้ครอบครัวคนปวดของจักรวาลบ้านเราอ่ะลูกรู้ใช่ไหมคะตอนนี้เพจเราเนี่ยอ่ะตอนนี้นะคะเพจของเราเนี่ยจะก้าวเข้าสู่400,000แล้วนะลูกรู้ยังตอนนี้เพจเรามีคนติดตามกันอยู่398,000นะ46คนใกล้จะ400,000แล้วนะลูกหนูเห็นอะไรมั้ยเออนะคะลูกเห็นอะไรมั้ยลูกเห็นอะไรมั้ยเออนะคะนะคะแม่นะคะเตรียมของขวัญไว้ให้พวกเราเออหลายคนอยากลงเรียนคอร์สแม่ค่ะหลายคนรอจดใจจดใจจ่อรอบอกเฮ้ยจะลงเรียนสัญญาณมาแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่อยู่ในไลฟ์นี้ใช่แล้วลูกนะเดี๋ยวครูรุ้งตั้งใจนะลูกว่าจะมีโปรโมชั่นสำหรับฉลองยอดไลค์เพจ400,000ไลค์จะจัดโปรโมชั่นคอร์สเรียนทุกคอร์สทั้งหมดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนจะจัดแพ็กเกจนะคะจะให้คูปองส่วนลดเพื่อเฉลิมฉลองยอดไลค์เพจ400,000ไลค์เป็นการแบบขอบคุณเราทุกคนที่ร่วมสร้างครอบครัวคนโปรดของจักรวาลโอเคไหมลูกเออนะคะตื่นเต้นค่ะแม่โปรโมชั่นนะคะนิ้งดองบอกคูกบบอกโอ้นะคะเออนะคะนะคะโอเคนะคะและนะคะจะมีข่าวดีนะคะเรื่องโปรโมชั่นคอสลดราคานะคะนะคะเดี๋ยวจะบอกข่าวดีโปรโมชั่นคอสลดราคาโอ้โหตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะและตอนนี้อ่ะเดี๋ยวบอกก่อนเลยนะเป็นข่าวดีนะคะทุกคนเดี๋ยวไปแอด LINE แอดครูรุ้งนะคะเดี๋ยวครูรุ้งจะลงคูปองนะคะลงคูปองทั้งหมดให้นะคะที่ LINE แอดครูรุ้งเนี่ยลูกพิมพ์ลูกแพรพิมพ์ให้หน่อยสิคะ LINE แอดครูรุ้งนะคะอ่ะพิมพ์มานะคะโอ้ยตื่นเต้นมากและวันนี้นะคะมีข่าวดีพิเศษเฉพาะเพจเราด้วยค่ะวันนี้มีข่าวดีพิเศษเฉพาะเพจเราด้วยนะคะตอนนี้แม่ไปทำคอร์สนะคะร่วมกันนะคะกับอาจารย์บัณฑิตนะคะเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวบอกข่าวดีอันนี้ก่อนไปทำคอร์สร่วมกันนะคะกับอาจารย์บัณฑิตแม่หนูเรียนคอร์สเด็กๆเด็ดๆทุกคอร์สนะคะเปิดไลน์รอเลยแม่อ่ะคอร์สที่แม่นะคะทำกับอาจารย์บัณฑิตเดี๋ยวบอกก่อนโอเคปักหมุดแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะสรุปแล้ว VS Super VP คอร์สสั่งจิตทั้งตลาดนะคะวันที่10กับ11นะจ๊ะรุ้งได้เลยค่ะอาจารย์คะโอ้อาจารย์สุดหล่อมานะคะอ่ะทุกคนคะความลับนะอันนี้คือรู้กันในเพจครูรุ้งนะคะก็คือคอร์สสั่งจิตทั้งตลาด21 lessons 1,000,000ที่แม่ร่วมสอนกับอาจารย์พ่อคืออาจารย์บัณฑิตเนี่ยนะ21 lessons 1,000,000คอร์สชื่อว่าสั่งจิตทั้งตลาดราคาตอนนี้ที่เพจอาจารย์นะคะไป 52,000 แล้วราคาเต็มคือ 89,000 นะคอร์สนี้เดี๋ยวบอกก่อนบอกอันนี้ก่อนนะคะวันนี้นะคะแม่โทรขออาจารย์นะคะว่าถ้าลูกๆจากเพจเราเนี่ยลงคอร์สสั่งจิตทั้งตลาด21 lessons 1,000,000นะคะที่เพจอาจารย์ตอนนี้ราคาไป 52,000 แล้วนะจ๊ะ
แต่ที่เพจเราถ้าลงเรียนจะได้ที่ราคา 49,900 บาทโอ้โหอันนี้ขอมาให้เฉพาะเพจเราโอเคไหมคะอันนี้บอกก่อนนะคะอันนี้บอกก่อนนะคะนะคะอันนี้บอกก่อนนะคะโอเคไหมอาจารย์บัณฑิตมาค่ะอาจารย์บัณฑิตบอกสวัสดีลูกๆทุกคนนะคะในเพจรุ้งทุกคนจ้าทุกคนคะทำการสวัสดีคุณพ่อค่ะทุกคนคะสวัสดีอาจารย์บัณฑิตค่ะอาจารย์บัณฑิตมาค่ะทุกคนคะทุกคนคะอาจารย์บัณฑิตมาค่ะโอ้รีบลงเลยแม่นะคะครูมิปอบอกนะคะใช่แล้วลูกมาดามแอนคอสแม่กับอาจารย์บัณฑิตสั่งจิบทั้งตลาดนะคะเฉพาะลูกๆในเพจเรานะคือราคา 49,900 บาทจากราคาเต็ม 89,900 บาทตอนนี้ที่เพจอาจารย์ไปที่50,000-52,000แล้วโอเคไหมอันนี้ข่าวดีข่าวแรกโอ้โหทุกคนสวัสดีอาจารย์พ่อนะคะสวัสดีอาจารย์บัณฑิตนะคะครูซ่าโรงเรียนแล้วค่ะเพราะทุกครั้งเรียนกับแม่และอาจารย์บัณฑิตชีวิตเปลี่ยนจากพนักงานประจำเงินเดือน15,000สู่ขายออนไลน์กำไรหลักล้านค่ะโอ้โหยอดค่ะซ่าลงแล้วอิสรีลงแล้วเท่าที่แม่รู้นะคะนะคะทุกคนสวัสดีอาจารย์ใหญ่เลยนะคะวัชิระวอลลิสพิมพ์ให้แล้วว่าสั่งจิตทั้งตลาด21 lessons พันล้านราคาพิเศษ 49,900 บาทค่ะโอเคและทุกคนคะไปที่ LINE @ครูรุ้งที่ครูแพรพิมพ์ไว้เดี๋ยวแม่จะไปส่งนะคะคูปองให้กับเราทุกคนนะคูปองที่เตรียมฉลองยอดขายไม่ใช่ฉลองยอดขายฉลองยอดไลค์นะคะ 400,000 ไลค์นะคะของครอบครัวคนโปรดของจักรวาลของเราใครที่รอโรงเรียนคอร์สอยู่นะคะเดี๋ยวเตรียมไปรับคูปองนะคะที่ LINE @ครูรุ้งโอเคโหทุกคนน่ารักมากทุกคนน่ารักมากทุกคนตื่นเต้นมากนะคะอยู่ในไลฟ์นี้ลูกค้าแม่ว่าเราอยู่ในไลฟ์นี้กันมาชั่วโมงกว่าแล้วนะคะวันนี้แม่บอกเลยว่าไลฟ์นี้แพงมากแพงค่ะไปย้อนฟังไลฟ์นี้ซะนะคะแล้วก็ไปติดตามนะคะครูแพรได้ที่นะคะเพจลืมอ้วนบายครูแพรแต่แม่ว่าไปติดตามที่ Facebook ส่วนตัวลูกมี LINE แอดไหมเนี่ย LINE แอดมีค่ะแอดครูแพรค่ะKI แบบนี้เลยค่ะแม่ LINE @นะคะไปครูแพรเนี่ยตอนนี้นะคะปักหมุดครูแพรไว้แล้วนะคะแล้วก็ LINE @ก็คือ @ครูแพรชื่อเขาเลยนะคะโอเคโอเคนะคะอ่ะแม่ต้องไปแล้วเพราะนี่เราอยู่กันมาจู๋ชั่วโมงกว่าแล้วลูกนี่มันจะเที่ยงคืนแล้วใช่มั้ยคะเยอะขนาดนี้ค่ะลูกค้านี่มันจะเที่ยงคืนแล้วค่ะยังอยู่กันเยอะขนาดนี้นะคะดนตรีไปแล้วค่ะโรงเรียน7มนตายังไงคะโอเคนะคะไปที่ LINE @เลยนะคะไปรับคูปองนะคะเดี๋ยวแม่จะทำคูปองส่วนลดคอสให้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยไป LINE @นะคะ LINE @ @ครูรุ้งเลยนะคะอ่ะโอเคเกาหลีตี2แล้วค่ะโอ้สุดยอดตายแล้วลูกฉันลูกนุ้ยนะคะเลยนอนดึกกันทุกคนเลยอ่ะวันนี้สอนแพงมากไปได้แล้วลูกไปไปย้อนฟังนะคะใครที่อยากจะนะคะแบบให้ครูแพรแบบเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าอยากจะปรึกษาครูแพรยินดีนะคะที่ปักหมุดไว้นะคะครูแพรพัสอนค่ะพร้อมที่จะนำทางให้ทุกคนสำเร็จไปด้วยกันค่ะในเส้นทางของความมั่งคั่งค่ะวันนี้หยุดความจนหยุดความขาดแคลนหยุดความทุกข์ค่ะทุกคนทำได้ค่ะครูแพรผู้หญิงคนนี้จากที่ชีวิตที่แบบไม่มีอะไรเลยทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะทำได้แน่นอนค่ะครูแพรมั่นใจค่ะแม่ใช่ไปแล้วเนาะนะคะวันนี้อยากให้ทุกคนย้อนฟังไลฟ์หลายๆครั้งเลยค่ะนะคะไลฟ์นี้เด็ดดวงมากไปบีโสรยาบอกครูอิสรีรักครูอิสรีค่ะรักรักรักครูซีบอกรักครูแพรขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณค่ะครูแอนนี่บอกยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งมั่งคั่งยิ่งเหลือเฟือค่ะลูกกวางน้องพอชนะคะ
ไลฟ์นี้โคตรพีคนะคะลูกปิกกี้บอกนะคะรู้ว่ามันดึกเพราะว่าเครื่องคืนค่ะเขาก็ยังอยู่ฟังค่ะสุดยอดมากขอให้ไลฟ์นี้เป็นแสงสว่างให้กับดวงจิตทุกๆคนนะคะขอบคุณนะคะแม่ที่ให้ลูกได้ออกมาเป็นแสงสว่างสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะหัวใจแกร่งดีใจค่ะที่อดีตชีวิตของตัวเองสามารถมาสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนได้ค่ะสุดยอดจริงสุดยอดมากพรุ่งนี้เจอกันใหม่แพงอยู่กับแม่อยู่ที่เราเจอกันใหม่นะคะไปย้ายกันไปนอนรู้ว่าเราง่วงแต่ละคนนะอึดมากนะลูกอยู่กันถึง5 ทุ่มครึ่งเลยทีเดียวนะคะสุดยอดจริงๆ